คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปล่าทะเลหมอกกันที่ดอยตาปังจังหวัดชุมพรดาวเต็มฟ้าเลยอ่ะดีจังเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้ววาดรูปอยู่นะฮะตะลุยกินชุมพรอร่อยไม่เหลือซุ้มวางเยอะมากถ้าใครที่สงสัยนะคะว่าเรามาโผล่ที่นี่ได้ยังไงเราจะเล่าย้อนกลับไปให้ฟังค่ะความตั้งใจของเราในครั้งนี้นะคะก็คือมาที่อ่าวครามเราก็เลยได้ทำการขึ้นรถไฟจากหัวลำโพงมาที่อำเภอสวีสวัสดีตอนเช้าพี่ชุมพรแล้วเราก็ไปที่อ่าวครามค่ะเราก็ไปกินนอนเล่นวาดรูปแต่ว่าในค่ำคืนนั้นค่ะทุกคนมีพี่คนนึงมาหาเราชื่อพี่น้ำหอมเราก็ได้ถามพี่น้ำหอมไปว่าเราอยากไปดอยตาปังไปยังไงพี่น้ำหอมก็เลยอาสาที่จะมาส่งเราค่ะแต่ก่อนที่จะมาส่งเรานะคะพี่น้ำหอมก็ได้ทำการพาเราไปเที่ยวไปที่วัดทำบุญไปพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะเราไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันแล้วก็พี่น้ำหอมก็พาเรามาส่งที่นี่นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็คือวิวหน้าที่พักของเรานะคะตะดันและนี่ก็คือเต็นท์ของเราซึ่งเราเนี่ยได้ทำการติดต่อรถเช่านะคะที่จะพาเราขึ้นไปที่ดอยตาปังในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่เขาเนี่ยจะมารับเราตอนตีห้าครึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันนะว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้เจอวิวทะเลหมอกที่เหมือนในรีวิวหรือเปล่าแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะไปล่าทะเลหมอกกันฮัลโหลรถโฟวิวหรือเปล่าคะใช่ครับพี่คะแต่ว่าฝนมันตกหนักมากเลยอ่ะไม่เห็นมีฝนเลยพี่อยู่ไหนอะคะเนี่ยทำไมไม่เห็นมีฝนฝนตกหนักมากโอเคค่ะงั้นให้เจอตรงไหนคะตรงมารีลาแล้วไหมอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะรถขึ้นไปดอยตาปังหรือเปล่าคะอะไรนะคะรถจะพาขึ้นไปค่ะเดี๋ยวฝนตกนะลื่นหน่อยนะได้ค่ะคันนี้ใช่ไหมคะฝนตกเป็นที่ฝนตกหนักเลยค่ะเอาแล้วออกเดินทางกันนั่งหลังกระบะเมื่อกี้มีความงงมากเวอร์อากาศหนาวมากเลยทุกคนในกล้องไม่เห็นว่าแต่ดาวเต็มฟ้าเลยอ่ะดีจังโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขอไปนั่งหน้าด้วยนะหนูกลัวหนูรู้สึกว่ามันมืดมากเลยมีโอกาสจะเห็นทะเลหมอกไหมคะเช้านี้ไม่น่าจะมีเพราะว่าฝนตกแง่จริงเหรอแล้วหนูขึ้นมาทำไมเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าคนเดียวน่าจะลองดูขึ้นได้เพราะว่าน้ำหนักน้อยทุกคนดูทางสิมันน่ากลัวเมลานีโอเคนี่ก็คือทางตัดสินของเรานะคะว่าเราจะขึ้นดอยตาปังได้ไหมคุณลุงคะมันรถไหลอะเราจะขึ้นไม่ได้เอาแล้วโอ้ยคุณลุงครับตั้งใจมากๆฉันมาป่าไม่มีคนเลยนี่คือวิวตรงหน้านี่เห็นพระจันทร์ไหมพระจันทร์กับดาวดาวน้ำล้างที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามันมีไม่นะที่ลอยอยู่เองเฉยๆโดนบังซะแล้วจริงๆแล้วมันควรจะมีทะเลหมอกใช่ไหมแต่ว่าลมมันแรงมากจนมันพัดหมอกไปหมดแล้วนะคะก็เลยมีเขาทะลุด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูนั่นเป็นจุดเด่นของที่นี่เนาะฮัลโหลนั่นแหละเฮ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยว
มีคุณแม่ถ่ายรูปให้นะคะรูปสวยๆมาจากคุณแม่หมดเลยเอาระบายสีด้วยเหรอใช่ค่ะหนูลองฝึกวาดรูปดูค่ะอ๋อใช่สีน้ำหนูเพิ่งฝึกวาดเองดูดีแล้วเอาไปเถอะแค่ท้องฟ้าเนี่ยนะเอาไปเถอะสวยแล้วโตมาหนูไม่ค่อยกล้าวาดรูปเลยค่ะวาดไปเถอะต้องวาดบ่อยๆมันไปสนใจเขาวาดไปวาดในสไตล์ของเราชอบยังไงก็วาดไปอย่างนั้นมันก็ต้องมีคนชอบของเราอยู่ดีได้ค่ะเออดีแล้วช่วงนี้กำลังอินกับการกลับมาวาดรูปใหม่นะเพราะว่าเราถูกปลดล็อกด้วยคำพูดของเพื่อนว่าไม่จำเป็นต้องสวยอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ชอบทำอะไรก็ทำก็เหมือนอย่างที่คุณลุงพูดว่าแบบเออวาดไปเถอะก็เลยวาดรูปอยู่นะฮะที่แบบว่าเราขึ้นมาก่อนแล้วเราจะลงกันได้ไหมคะคุณลุงหาลุงไม่เป็นไรก็เหมือนไรลงเลยเฮ้ย อันตรายกว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยทำไมฝนถึงตกตลอดเลยนะมาช่วงที่พายุเข้าพอดีเลยอะพายุเข้าสามจังหวัดเศร้าเลยเดี๋ยวหนูต้องรีบไปขึ้นรถไฟจะทันไหมนี่รถไฟมากี่โมง11 โมงไอ้12 โมงอ่ะเที่ยงค่ะใช่11ก็ได้ก็จะออกไปแหนเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านไปส่งค่ะอ๋อเขากะถูกอยู่เพราะเขาไปส่งคนแบบนี้มาเที่ยวบ่อยมีคนแบบนี้มาเที่ยวบ่อยมาเที่ยวคนเดียวอ่ะเที่ยวแบบไม่ต้องใช้รถอ่ะเออแล้วแบบไปนอนสักตื่นแล้วกันฝนตกอ่ะรูปมันพังหมดเลยเป็นประสบการณ์ที่สอนให้รู้ว่าอย่าวาดตอนลมแรงมันไม่สวยเลยมันเด็กมากแต่ไม่เป็นไรคนเราต้องมีการเรียนรู้นะคะตั๋วรถไฟไปชุมพรค่ะขอบคุณนะคะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนะเดี๋ยวเราจะแวะตัวเมืองชุมพรไปกินหาอะไรกินกันก่อนถึงแล้วนะชุมพรฝากกระเป๋าเอาไว้ตรงนี้นะคะตอนจะขึ้นรถกลับกรุงเทพก็เดี๋ยวจะมาเอากระเป๋าแล้วก็กลับเลยพี่คะจะไปโชคดีแต่เตี้ยมติ่มซำตะลุยกินชุมพรก่อนกลับแง่ปิดแล้วร้านปิดร้านไหนร้านเด็ดร้านดังให้คุณลุงแนะนำดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะฮะนี่เริ่มต้นด้วยกินน้ำจิ้มดีมากเลยมาแล้วนะฮะบาคุเต๋ว้าวอร่อยมากเลยอ่ะฮักเก๋าข้าวลืมถ่ายรูปร้านนี้ดีหมดเลยอ่ะมาอีกแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยขอบคุณค่ะดีหมดละอร่อยไม่เหลือต่อไปนั้นเพื่อเราแนะนำร้านนึงเป็นน้ำแข็งใสค่ะชื่อร้านลมกลุ่มเขาบอกว่าเปิดบ่ายโมงอะไม่รู้จะไปไหนทุกคนตอนนี้ก็เลยได้ทำการโทรหาคุณลุงมอไซค์ที่มาส่งเราเมื่อกี้ดีเพราะว่าขอเบอร์เขาไว้นะคะว่าจะให้เขาไปส่งที่สะพานชุมกวางเป็นการเที่ยวแบบแรนดอมเวอร์
คุณพี่คิดยังไงคะ80ไปกลับ110ก็ได้ไปกับคุณลุงจะรอรับหรอรอได้ไม่เป็นไรไม่คิดค่าเสียเวลาว้าถึงแล้วคุณฟ้าสิว้าถึงแล้วฮะชมกวางแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองใหญ่จะไปเดินทัวร์กันว่าในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวว่าโบราณครับอะไรนะคะข้าวเหนียวหลามโบราณอ๋อไม่ค่ะขอบคุณค่ะเงียบสงบมากทุกคนกวางเยอะมากไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยให้อาหารกวางถุงเท่าไหร่คะถุง20 3ถุง50ครับขอบคุณค่ะสุดท้ายแล้วเอาไปน่ารักดีมากเลยอ่ะไก่วิ่งเป็นไงสุดจบสายแข็งเซเว่นเส้นไปเลยชิจ้าไม่รู้ว่าคุณคนนี้เขาคือใครแต่เราก็นั่งคุยกับเขามาประมาณนานมากๆแล้วชื่อแชมป์ครับก็เห็นแบบนั่งหงอยอยู่คนเดียวคุยไปคุยมาก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนของเราหลายคนมากเมื่อกี้ว่าไงนะจะพาไปเที่ยวพาไปชมเมืองทันเงียบเอาคนชุมพรขายของหน่อยดีมีดีผัดไทยแล้วหอยทอด เอาอีกแล้วทริปนี้มีแต่ความงงอะไรก็ไม่รู้นี่คนที่สองแล้วนะที่เราเจอเนี่ยนี่จะไปไหนนะจะพาไปปากหาบปากหาดโอเคมาพาเด็กเมืองหลวงมาเที่ยวทะเลพาเด็กเมืองหลวงมาเที่ยวทะเลไกลสุดลูกหูลูกตานี่คือปากหาดแล้วเราก็มาเที่ยวกับคนที่เราเพิ่งเจอที่สตาร์บัคไม่แต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเราไงเราก็เหมือนแบบว่าลิงๆกันมาในที่สุดเราก็ได้มาทะเลค่ะทุกคนถึงรถไฟแล้วนะฮะทริปหน้าจะเป็นยังไงรอติดตามชมนะฮะ